ประวัติแน็กชาเลหนุ่มสายติดกับเรื่องการเรียนที่มีความคิดไม่เหมือนใครกลายเป็นหนุ่มที่หลายๆคนให้ความสนใจกันทั่วโซเชียลเลยจริงๆสำหรับแน็กชาเลไตรรัตน์หนุ่มเซอร์สายติดผู้รักสัตว์เป็นมิตรไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเลยจริงๆสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับแน็กชาเลก็คงเป็นเรื่องการศึกษาที่เขาหยุดตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและถนัดมาเปิดมุมมองเรื่องการศึกษาของแน็กชาลีหนุ่มหล่อสายติสคนนี้ให้มากขึ้นกันประวัติแน็กชาลีแน็กมีชื่อจริงว่าชาลีไตรรัตน์หรือชาลีเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพ.ศ.2536ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครเป็นลูกคนเล็กจากทั้ง6คนของครอบครัวมีเชื้อสายดัตช์นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแม่พระฟาติมาพักการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแน็กชาลีเคยเผยว่าเคยพยายามเรียนแล้วแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งบวกกับเมื่อก่อนต้องทำงานหลายวันติดต่อกันเลยรู้สึกไม่พร้อมที่จะเรียนและในตอนนี้ก็คงคิดว่าไม่กลับไปเรียนแล้วจริงๆอีกทั้งเขาไม่เครียดกับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าพยายามไปแล้วมันไม่ได้เขาเคยเรียนที่ม.รังสิตเกือบปีแล้วพอวันสอบครั้งแรกเขาก็เดินออกจากห้องไม่สอบต่อไปตกปลาและกลับมาเรียนอีกทีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเลยหยุดเรียนยังไงก็ตามเขาก็ไม่อยากให้เยาวชนอย่าเอาเรื่องเรียนไม่จบของเขาเป็นตัวอย่างเขาอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนถ้าจะเอาเรื่องที่เขาเป็นตัวอย่างให้เอาเรื่องอื่นอย่างเช่นเขาเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนเป็นคนดีของสังคมแทนจะดีกว่าแน็กชาลีเป็นนักแสดงแน็กเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ8ขวบมีผลงานสร้างชื่อในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันที่ทำรายได้สูงสุด140ล้านบาทในปีพ.ศ.2546และภาพยนตร์เรื่องเด็กหอซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2549แน็กมีผลงานภาพยนตร์ที่โด่งดังหลายเรื่องเช่น Success ห่วยขั้นเทพ Dream Team หลวงพี่แจ๊ด 5G ไทยบ้าน The Series 2.2 เขายังมีผลงานละครซิทคอมและเพลงอีกมากมายแน็กเป็นคนที่รู้จักในฐานะหนุ่มเซอร์อารมณ์ดีชอบเล่นกีฬาและรักสัตว์แน็กชาลีเป็นนักแสดงและนักร้องที่มีผลงานโด่งดังตั้งแต่เด็กเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความคิดที่ไม่เหมือนใครปัจจุบันเขามีช่อง YouTube ของตัวเองและยังมีผลงานในวงการบันเทิงออกมาอย่างต่อเนื่องแน็กอยู่ในวงการบันเทิงมานานชอบเลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์แปลกเป็นหนุ่มที่รับงานรีวิวอีกครั้งและกลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งทั้งงานร้องเพลงที่แม้ว่าจะไม่ดังแต่ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสกลับมารับงานรีวิวจำนวนมากสำหรับเรื่องหัวใจนั้นแน็กเคยคบกับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแต่สุดท้ายเลิกรากันไปเจ้าตัวบอกว่าชอบสาวอายุมากกว่าครูไหวใจร้ายรับบทกำแหงปี2548หนึ่งตะวันพันดาวรับบทตะวันตอนเด็กวัยซนคนมหัศจรรย์ตอนสวนสนุกผีปี2551ถึง2552พลพรรครักแผ่นดินรับบทภูมิปี2552เพื่อนซ่าเทวดาจิ๋วโกเมนปี2554รักไม่มีวันตายรับบทสิงปี2555หมวดโอภาสเดอะซีรีส์ปี2ตอนบัวขวัญฉันจะตามหาเธอรับบทบุ้งกี่ปี2556 GGS ไซส์สตอรี่ตอนรถไฟฟ้ามหานับเพลินรับบทแฟนเก่าเพลินปี2558มงกุฎริษยาชัดชนรับบทพิพัฒน์พงศ์ปี2559ดอกกระถินริมรั้วรับบทหยิกปี2561เงินปากผีรับบทเมฆามิวสิกวิดีโอแฟนฉันรักครั้งแรกกระจกด้านเดียวผิดไปแล้วความเจ็บไม่มีเสียงเรื่องเล่าของฉันจะรออยู่ตรงนี้เพื่อนเธอเหมือนเดิมพ่ายแพ้ผลงานเพลงรักเฮียเฮียแน็กชาลี FT Arthur ตัวจิ๋วสุดท้ายพ.ศ. 2561สังกัดโมโนมิวสิกคนเร็วๆพ.ศ. 2561สังกัดโมโนมิวสิกรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
ประจำปี2549สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเด็กหอรางวัลดารานักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองในระดับเอเชียจากงานสตาร์ซัมมิตเอเชียเทศกาลภาพยนตร์ปูซานประเทศเกาหลีใต้ประจำปี2549